สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพวกเราที่โชว์รูมเปกาซัสออโต้เฮาส์โชว์รูมรถยนต์นำเข้าพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรใจกลางถนนรัชดาภิเษกค่ะเห็นหน้าพวกเราสองคนแบบนี้นะคะเราต้องมีสเปเชียลอีเวนต์นะคะวันนี้พลาดกันไม่ได้เป็นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามี Hottest Car of the Year มาอยู่กันที่โชว์รูมเปกาซัสกันเลยทีเดียวเชื่อว่าทุกท่านนะคะต้องตั้งตารอคอยการรีวิวของ The All New Chevrolet Corvette C8 โฉมใหม่นี้กันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะเจ้า Chevrolet Corvette C8 นะคะถือเป็นที่จับตามองของลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกกันในปีนี้นะคะและนี่นะคะเป็นกุญแจของเจ้าตัว New Chevrolet Corvette C8 นะคะจะมีโลโก้ของ Corvette ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีฟังก์ชันต่างๆครบถ้วนและที่สำคัญนะคะคือฟังก์ชันตรงกลางนี้ค่ะจะเป็นฟังก์ชัน Engine Start กด2ครั้งแล้วเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเองแม้ว่าตัวเราจะอยู่ไกลจากรถก็ตามค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยโอ้โหเสียงเครื่องกระหึ่มเลยนะครับผมฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับว่าลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่อยากจะวอร์มเครื่องให้แอร์ติดก่อนที่จะเข้ามาในตัวรถนะครับบางทีอากาศร้อนๆนะฮะหรือว่าบางทีอยู่ที่บ้านแล้วมีรถหลาย10คันเลยอยากจะวอร์มเครื่องทีละคันทีละคันนะครับก็กดปุ่มนี้ได้โดยที่ไม่ต้องลงมานั่งในตัวรถเลยครับผมแล้วถ้าอยากจะดับก็แค่กดปุ่มตรงกลางครั้งเดียวค่ะเครื่องจะดับเองครับสำหรับเจ้า Chevrolet Corvette C8 คันนี้นะครับผมไม่ได้เป็นเพียงแค่การพลิกโฉมใหม่นะครับแต่ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการมัสโซคาร์เลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้มีการคิดค้นแล้วก็วิจัยการวางเครื่องใหม่ให้เป็นเครื่องวางกลางนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีพวงมาลัยขวาจากเดิมมีเพียงแค่พวงมาลัยซ้ายเท่านั้นด้วยครับซึ่ง Chevrolet คันนี้เนี่ยมีการนำคอนเซปต์การออกแบบของเครื่องบินเจ็ตมาเป็นคอนเซปต์หลักในการออกแบบทั้งภายนอกและภายในของคันนี้เลยนะครับผมทำให้ดีไซน์ออกมาโฉบเฉี่ยวและสวยงามอย่างที่ท่านได้เห็นตรงนี้เลยครับโซลาอาคัสตันทอฟนะคะวิศวกรเครื่องยนต์ของ Chevrolet เป็นบิดาของ Corvette นะคะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเจ้าตัว Chevrolet Corvette เนี่ยให้มีเครื่องยนต์วางกลางเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงตั้งแต่ปี1959ค่ะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนมาถึงในปี2019นะคะทีมวิศวกรของ Chevrolet เนี่ยก็ได้มีการคิดค้นวิจัยจัดวางตัวถังใหม่ทั้งหมดจนประสบความสำเร็จออกมาเป็นเจ้าตัว New Chevrolet Corvette C8 คันนี้นะคะเป็นเครื่องวางกลาง Mid Engine ซึ่งจะทำให้ตัวรถเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มอบฟีลลิ่งการขับขี่เสมือนผู้ขับขี่เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถค่ะใช่ครับผมมากันถึงเรื่องสมรรถนะและพละกำลังของรถคันนี้บ้างนะครับ Chevrolet Corvette C8 คันนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ 6,200cc เครื่อง NAV8 นะครับผมซึ่งเขาสามารถรีดเล่นพละกำลังให้สูงสุดถึง495แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุดถึง693นิวตันเมตรด้วยกันนะครับถือว่าแรงมากๆเลยเพราะว่าเขาสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียงแค่ 2.9 วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นน้องๆ Ferrari 488พิสต้าเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมและคันนี้เนี่ยก็ยังทำความเร็วสูงสุดได้ถึง312กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันครับโค้ดทำความเร็วได้ขนาดนี้นี่ตัวรถกินน้ำมันไหมคะคันนี้นะครับผมมีอัตราการบริโภคน้ำมันสูงเพียง11กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองครับผมถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆในสเปคตัวเครื่องยนต์และตัวความเร็วขนาดนี้นะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยมีการออกแบบการทำงานของเครื่องยนต์เป็น2ฟังก์ชันด้วยกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ V8 แต่ถ้าเกิดว่าเราขับในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากขับทั่วๆไปรถคันนี้เนี่ยก็สามารถปรับให้ใช้เครื่องยนต์เพียงแค่4สูบเท่านั้นตัวรถเนี่ยก็จะค่อยๆเรียนรู้นะคะวิธีการขับขี่นิสัยการขับขี่ของผู้ขับขี่แล้วก็ปรับอัตราการกินน้ำมันตามนั้นใช่ครับผมสำหรับคันนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าพวกเราทั้ง2คนและทุกท่านนะครับก็เป็นตัว Chevrolet Corvette C8 มาออฟ
ชั่นเต็มเลยนะครับเป็นตัวท็อป 3LT มาพร้อมชุดแต่ง Z51 และที่สำคัญเนี่ยคันนี้มาในสี Torch Red เป็นสีแดงเปิดตัวซึ่งหายากที่สุดเลยนะครับผมต้องขออนุญาตถามนิดนึงฮะว่าคันนี้เนี่ยกว่าที่จะเฟ้นหาได้มาจอดที่โชว์รูม Pegasus Auto House ของเราเนี่ยต้องทำยังไงถึงได้คันนี้มาครับเนื่องด้วยโชว์รูม Pegasus Auto House นะคะก็ไม่อยากทำให้ลูกค้าทุกท่านผิดหวังนะคะเราก็ไปเฟ้นหาเจ้าตัว Corvette ต้องเป็น Full Option เท่านั้น 3LT Trim แล้วก็ต้องเป็นสีแดง Torch Red เท่านั้นเพราะว่าเป็นสีที่ฮอตฮิตเปิดตัวเลยนะคะเราก็เสียค่าพรีเมียมเรียกได้ว่าหลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าพวกเราอยากให้ลูกค้าชาวไทยทุกท่านนะคะเห็นรถคันจริงคันนี้ที่ประเทศไทยเป็นคันแรกของโลกค่ะใช่ครับลูกค้าทุกท่านก็สามารถแวะมาสัมผัสคันนี้ถือว่าเป็น Chevrolet Corvette C8 สี Torch Red Option Top สุดคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวจะมีเพิ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆทางเราก็พยายามเฟ้นหามาให้อย่างดีที่สุดค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปชมออปชันของคันนี้กันเลยดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมีออปชันมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับได้ค่ะสำหรับด้านหน้าของ Chevrolet Corvette C8 คันนี้นะครับออปชันจัดเต็มมาเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตรงฝากระโปรงเลยอันนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ Corvette Racing นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นทั้งตัวไฮกลอสนะคะแล้วก็มีลายเคปลาร์ด้วยใช่ครับสวยมากเลยค่ะใช่สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะมีดีเทลของโลโก้ของ ChevroletCorvette คันนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ด้านข้างของคันนี้นะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ Stingray นะครับผมเป็นออปชันเหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับด้านหน้าของคันนี้นะครับแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้เนี่ยได้มีคอนเซปต์การออกแบบมาจากเครื่องบินเจ็ตนะครับผมทำให้ด้านหน้าของเขาเนี่ยมีรูปทรงที่แหลมเพื่อแหวกอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมด้านหน้าตรงนี้รุ่นใหม่นะครับได้มีการคิดค้นวิจัยใหม่ให้เครื่องยนต์ไปวางกลางแทนนะครับด้านหน้าแน่นอนเรามีที่เก็บของเพิ่มขึ้นมานะครับผมนี่จะมีปุ่มตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดได้เลยด้านหน้าตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับผมก็สามารถใส่กระเป๋า carry on ได้ใช่ไหมคะได้ประมาณ2ใบเลยครับผมถือว่าจุเลยทีเดียวค่ะใช่ครับผมต่อมานะครับในส่วนของด้านหน้าคันนี้เนี่ยเราก็ยังมีตัวกล้องนะครับเป็นกล้องวิวที่เอาไว้มองตัวด้านหน้านะครับผมมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเลยครับผมและอีกออปชันนึงนะครับที่สำคัญมากๆเลยสำหรับตัว 3LT ตัวท็อปสุดคืออะไรครับก็จะเป็นตัวฟอนลิฟต์นั่นเองนะคะเป็นลิฟต์ยกหน้าซึ่งจะทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถยกขึ้นมาประมาณ1เซนติเมตรอาจจะคิดว่า1เซนเนี่ยนิดเดียวแต่จริงๆบางทีการขึ้นลูกระนาดหรือขึ้นตึกสูงไปห้างอะไรอย่างเงี้ยสำคัญมากค่ะที่จะไม่ให้ตัวรถช่วงล่างของเราเนี่ยไปขูดโดนพื้นถนนใช่ออปชันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับและเป็นออปชันที่มีมาแค่ภายในตัวท็อปสุดก็คือ 3LTใช่ครับถ้าจะเป็นตัว 1LT หรือ 2LT ไม่มีออปชันนี้นะคะลูกค้าทุกท่านต้องระวังตรงนี้กันเลยค่ะใช่ครับผมถัดมาด้านข้างกันบ้างครับมากันที่ล้อตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ถือเป็นล้อตัวท็อปสุดของเจ้าตัวรุ่น Chevrolet Corvette กันเลยค่ะเป็น5ก้าน3แฉกนะคะ5 ไกลสโปคที่สำคัญเป็นสี2โทนตัวท็อปด้วยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นล้อ19นิ้วส่วนด้านหลังเป็นล้อ20นิ้วค่ะครับแล้วด้วยคันนี้นะครับมีออปชันตัวแพ็คของ Z51 มาด้วยเนี่ยทำให้ในส่วนของตัวล้อแม็กคันนี้เนี่ยภายในนะครับชุดเบรกจะเป็นชุดเบรกตัว Performance Series นะครับเป็นชุดเบรกตัวท็อปสุดซึ่งก็จะมีเป็นคาลิเปอร์สีแดงอันนี้เป็นออปชันเพิ่มเติมนะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับจะเป็นโลโก้ Z51 มาด้วยครับผมก็บ่งบอกถึงว่ารถคันนี้เนี่ยออปชันเต็มที่สุดเลยนะครับผมซึ่งในแพ็คของตัว Z51 เนี่ยนอกจากตัวชุดเบรกแล้วยังมีอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งยางคันนี้เนี่ยมาเป็น Michelin Pilot Sport 4S ซึ่งถือว่าเป็นยาง High Performanceที่รถซูเปอร์คาร์นิยมใช้กันนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมถัดมาตัวด้านข้างของตัวรถนะครับผมกระจกด้านข้างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำเป็นสีดำคาร์บอนแฟลชนะครับผมคาร์บอนแฟลชเนี่ยเป็นศัพท์เรียกสีดำเมทัลลิกของ Chevrolet Corvette C8 นะครับผมถัดมานะครับผมล้อหลังนะครับก็จะเป็นล้อไซส์20นิ้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาได้ออกแบบดีไซน์มาให้มีสมรรถนะได้ดีมากขึ้นคือล้อหน้าจะเป็น19ล้อหลังเป็น20เป็นเซตติ้งใหม่เดี๋ยวเราจะมาชมด้านหลังกันนะครับคันนี้เนี่ยก็
แน่นอนมีการออกแบบดีไซน์ใหม่หมดนะครับให้เป็นเครื่องวางกลางเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับเปิดขึ้นมาอันนี้เป็นตัวฝาโชคนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างครับปกติแล้วนะคะฝาเครื่องเนี่ยจะเป็นสีดำมาแต่อันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าในเมื่อตัวรถเนี่ยเป็นสีทอร์ชเวสเราก็อยากให้ตัวฝาเครื่องเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกันแล้วก็เลยใส่ออปชั่นพิเศษเป็นฝาครอบเครื่องมาเป็นสีแดงเอชเวสนะคะซึ่งก็ทำให้เข้ากับสีตัวรถสวยมากค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีออปชั่น Engine Appearance นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวคาร์บอนด้านข้างนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากมีคาร์บอนแล้วยังมีไฟ2ตัวเครื่องด้วยซึ่งตัวชุดคาร์บอนของ Engine Appearance เนี่ยก็จะมารับกับตัวหลังคาคาร์บอนรูฟตัวนี้พอดีนะครับผมตรงด้านหลังตัวนี้นะครับเวลาที่เราปิดเนี่ยเราแค่ลงมาแล้วก็จะดันลงเบาๆนะครับตรงนี้จะมีระบบ Soft Close เองนะครับผมโอเคมาในส่วนของด้านหลังของคันนี้เนี่ยมีการออกแบบใหม่หมดเลยนะครับจะมีตัวสปอยเลอร์ตัวนี้เป็นสปอยเลอร์สีดำคาร์บอนแฟลชนะครับก็จะมาพร้อมชุดแต่ง Z51 นะครับโลโก้ดำก็ด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังของรถคันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นท่อตัว Z51 Exhaust นะครับก็จะเป็นท่อตัวท็อปซึ่งเขาก็จะมีน้ำเสียงที่กระหึ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยมีแรงม้าที่สูงขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟท้ายกันเลยนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็น Full LED ตัวใหม่ล่าสุดค่ะเป็นรูปทรง C shape ก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมภายในของ Chevrolet Corvette C8 คันนี้กันเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมประตูด้านข้างตัวนี้เนี่ยก็ได้ออกแบบดีไซน์ใหม่หมดนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ที่สวยมากๆเพราะว่าเขาได้มีการซ่อนปุ่มเปิดประตูนะครับอยู่ด้านในนี้นะครับผมเป็นกรไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยครับและตอนนี้เราทั้ง2คนก็เข้ามานั่งอยู่ในห้องโดยสารของเจ้า Chevrolet Corvette C8 คันนี้แล้วนะครับผมสัมภาระที่เข้ามารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ได้ยินว่าเจ้าตัว Chevrolet นะคะมี inspiration มาจากคอนเซ็ปต์ของเครื่องบินเจ็ตก็รับรู้ได้เลยว่าห้องโดยสารเนี่ยให้อารมณ์เหมือนคอกพิทบนเครื่องบินเลยใช่ครับที่นั่งแยกสัดส่วนชัดเจนพร้อมกับตัวคอนโซลเนี่ยก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนเลยค่ะเหมือนเป็นกัปตันซีทแล้วก็ที่นั่งผู้โดยสารใช่แล้วก็ห้องโดยสารต่างๆเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะขับแคบแล้วก็นั่งไม่สบายแต่จริงๆกว้างมากเลยนะคะอย่างคุณเก่งเนี่ยสูงประมาณ180ก็สามารถแบบนั่งได้สบายมากๆเลยคนที่มีความสูงที่อาจจะแบบ180-190ไม่ต้องกังวลเลยค่ะสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายมากๆเบาะตัวนี้นะคะก็เป็นเบาะตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็น Competition Sport Bucket Seat ค่ะเป็นตัวท็อปพร้อมกับหนังอคันทาราแล้วก็มีนาพาเลเทอร์แล้วก็ประทับตาโลโก้ของ Corvette ไว้ที่หัวหมอนด้วยค่ะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง12ทิศทางกันเลยทีเดียวค่ะด้วยความที่เขามาเป็น 3LT Trim แล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าภายในเนี่ยเราก็ต้องมาพร้อมกับฟิล์มที่เป็นคาร์บอนทั้งคันเลยนะครับผมทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของตัวที่นั่งด้วยนะครับผมแล้วก็ทั้งในส่วนของตัวที่จับประตูต่างๆนะครับก็จะมาเป็นคาร์บอนทริมนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีตรงหน้าคอนโซลนะครับผมแล้วก็รวมถึงที่นั่งด้วยนะครับผมมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นรูปทรงสปอร์ตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Corvette ค่ะที่สำคัญนะคะก็เป็นตัวหนังอคันธาด้วยซึ่งปกติแล้วนะคะถ้าไม่ได้ใส่ออปชันเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นแค่หนังนาพาเลเทอร์ธรรมดาค่ะใช่แล้วครับผมเรามาดูฟังก์ชันของพวงมาลัยตัวนี้กันบ้างนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันด้านนี้เป็นตัวครูซคอนโทรลนะครับผมก็จะสามารถล็อกความเร็วเพิ่มลดความเร็วได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะครับผมตรงกลางนี้ก็ประทับโลโก้ Corvette ไว้อย่างสวยงามเลยนะครับด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปุ่มที่เอาไว้ปรับฟังก์ชันการแสดงผลต่างๆของหน้าจอนะครับผมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าการเมนเทนแนนซ์ต่างๆค่าน้ำมันเครื่องแล้วก็รวมถึงทริปการปรับต่างๆนะครับตัวนี้สามารถควบคุมได้จากบนพวงมาลัยเลยนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่ก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีปุ่มอุ่นร้อนพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษเพิ่มมาให้นะครับผมเวลาที่ขับทางไกลเนี่ยก็จะช่วยผ่อนคลายได้อย่างดีเลยครับผมตรงนี้จะเป็นตัวปุ่มปรับเสียงนะครับผมซึ่งลำโพงของคันนี้เนี่ยก็มาเป็นลำโพงยี่ห้ออะไรครับ
เป็นตัว Bose Performance Series ค่ะซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ท็อปสุดของตัว Bose กันเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กันในคอนเสิร์ตฮอลล์ให้ฟีลลิ่งที่เซอร์ราวด์แล้วก็กระหึ่มมากๆเลยค่ะเรามาลองฟังเสียงกันนิดนึงค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ Why you always in the mood อย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเสียงตัว Bose Performance Series นะครับผมก็จะได้ความรู้สึกของความกระหึ่มแล้วเบสเนี่ยค่อนข้างหนักแน่นเลยนะคะแล้วก็เซอร์ราวมากเพราะว่ามีลำโพงหลายทิศทางเลยทีเดียวไม่ว่าด้านหน้าด้านข้างหรือแม้แต่ด้านหลังค่ะเสียงพร้อมมากๆเลยฮะคันนี้สำหรับออปชันของตัวท็อป 3RT Trim คันนี้นะครับจะมีตัวกระจกเป็นดิจิตอลมิเรอร์นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะสามารถแสดงภาพผ่านกล้องที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นภาพเรียลไทม์เลยนะครับผมลงมาตรงนี้นะครับผมก็จะมีตัวจอนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจออินโฟเทนเมนต์10นิ้วด้วยกันนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีฟังก์ชันมาหลากหลายเลยนะครับผมรองรับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto นะครับการปรับวิทยุต่างๆต่อบลูทูธได้หมดเลยนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญเลยนะครับผมก็คือจะเป็นตัว Performance Data Recorder นะครับผม Performance Data Recorder ตรงนี้นะคะก็จะสามารถ record การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นถนนทั่วไปหรือแม้แต่ในแทร็กนะคะเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถเอากลับมาชมที่บ้านวิเคราะห์การขับขี่ต่างๆรูปแบบการขับขี่แล้วก็พัฒนาการขับขี่ในอนาคตค่ะก็ถือว่าเป็นออปชันที่โดยปกติแล้วไม่ได้มีมาในรถทุกคันหรือบางคันก็จะต้องซื้อเพิ่มเป็นออปชันพิเศษเชื่อว่านักแข่งทุกท่านเนี่ยที่ชอบนำรถเนี่ยไปสนามแข่งรถต้องชอบมากๆแน่ๆค่ะต่อมานะครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวแผงเกียร์นะครับซึ่งก็จะได้มีการออกแบบดีไซน์ได้อย่างสวยงามและลงตัวมากนะครับผมตรงนี้เป็นปุ่มกดนะครับก็เป็น PRND แล้วก็ตรงนี้เป็นหมวดแมนนวลนะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมตัว Pattern Shift ตรงหลังพวงมาลัยนะครับผมก็สามารถที่จะชิฟต์เกียร์เองได้ตามความชอบเลยนะครับผมถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวออปชันสำคัญเลยนะครับผมที่บอกนะครับตรงปุ่มด้านขวานี้จะเป็นตัวกล้องนะครับเวลากดปุ๊บเนี่ยเราจะมีกล้องให้ดูมุมด้านหน้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวมุม Fish Eye หรือว่าเป็นตัว Bird Eye View นะครับผมสามารถที่จะเลือกดูได้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็มีหลายมุมให้เลือกดูด้วยนะครับผมถัดมาตัวนี้เป็นออปชันสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเป็นตัวฟอนต์ลิฟต์นะคะใช่ครับเวลาเรากดปุ่มเนี่ยก็จะมีตัวขึ้นมาบนจอโชว์เลยว่าตอนนี้เนี่ยรถกำลังยกตัวเองขึ้นหรือว่ากำลังกดตัวเองลงนะครับผมนี่นะฮะจะขึ้นผ่านเคอร์เซอร์ด้านบนเลยครับผมถัดมาตัวนี้เป็นTraction Controlนะครับก็เปิดไว้ตลอดตรงนี้เป็นตัวปุ่มสำคัญเลยนะครับของรถคันนี้เป็นตัวปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับสำหรับโหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมดทัวร์นะฮะตัวโหมดทัวร์เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่สามารถขับสบายๆนะครับตัวรถจะสามารถปรับตัวช่วงล่างเองแล้วก็ตัวเครื่องตัวรอบต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับการขับยาวๆแบบสบายๆนะฮะถือว่าเป็นคล้ายๆโหมด normal ใช่ไหมถือว่าเป็นโหมด normal นะฮะต่อมาอยากแรงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นโหมดสปอร์ตจะสังเกตเห็นว่าตัวหน้าปัดเขาก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับให้ดูเท่มากขึ้นแล้วก็เขาก็จะปรับเสียงท่อให้ปรับช่วงล่างให้ทำให้ได้ฟีลลิ่งการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวโหมดเวเทอร์ตัวนี้นะครับโหมดเวเทอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ใช้สำหรับการขับขี่เวลาที่ฝนตกหนักถนนลื่นหรือว่ามีหิมะนะฮะในเมืองนอกนะฮะก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยมีความยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดตัวแทร็กนะฮะซึ่งโหมดแทร็กเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวรถก็ได้ดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถออกมาได้เต็มที่นะฮะตัวด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตัวรูปแบบให้จะดูเป็นเหมือนกับดูตัววัดรอบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจะมีค่าน้ำมันเครื่องค่าต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งในโหมดแทร็กเนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยก็จะได้ปลดล็อกเซฟตี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นTraction Controlระบบการลดลื่นถลายต่างๆนะครับก็จะปลดล็อกเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้มีประสบการณ์ในการควบคุมรถด้วยตัวเอง 100% เลยนะฮะต่อมาเป็นMy Modeนะครับซึ่งMy Modeเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ผู้ขับขี่นะครับสามารถที่จะปรับช่วงล่างปรับยกหน้าปรับอะไรต่างๆได้เองนะฮะและสุดท้ายนะครับไฮไลท์เลยฮะZ Mode นี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่จะมาพร้อมตัวชุดแต่ง Z 51นะครับเขาก็จะดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดของตัวรถแล้วก็ปรับเสียงท่อปรับช่วงล่างปรับทุกอย่างให้
พร้อมที่จะซิ่งได้อย่างเร็วที่สุดเลยครับที่สำคัญนะคะที่มีโหมด Z เนี่ยก็เพราะว่าเราใส่ชุดแต่ง Z51 มาถ้าสมมติว่าตัวรถของคุณเนี่ยไม่ได้มีชุดแต่ง Z51 ก็จะไม่มีตัว Z โหมดนี้ค่ะใช่ก็จะขาดปุ่มนี้ไปเลยนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูในตัวค็อกพิทตรงกลางนะครับผมตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเขาได้มีการออกแบบผ่านคอนเซปต์ของเครื่องบินเจ็ตนะครับได้มีการแบ่งสัดส่วนชัดเจนตรงนี้ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเลยนะครับคือสามารถควบคุมแอร์แยกกันอย่างชัดเจน2โซนนะคะผู้ขับขี่แล้วก็ทั้งฝั่งผู้นั่งค่ะปรับแอร์ต่างๆเบาะอุ่นร้อนเย็นนะคะมีการถ่ายเทอากาศอย่างไรคือปรับตรงนี้ได้ครบถ้วนหมดเลยค่ะงานดีไซน์ของภายในคันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าดีไซน์ออกมาได้อย่างลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆนะครับผมในห้องโดยสารคันนี้มีที่เก็บของตรงไหนบ้างครับก็ที่แรกเลยนะคะที่หน้าเบาะคนนั่งกดตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของก็สามารถเก็บของได้จุกจิกเล็กน้อยเช่นพวกเล่มทะเบียนต่างๆบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็ข้างในนี้ค่ะจะเป็นที่ใส่SD card สำหรับ PDR นะคะมาในส่วนของตัวคัพโฮลเดอร์ใส่ได้2แก้วพอดีสำหรับ2ที่นั่งค่ะอีก1ฟังก์ชันที่ถือว่าทันสมัยมากๆเลยนะครับผมรถคันนี้เนี่ยมีที่วางมือถือมาให้ด้วยนะครับเป็น wireless charge นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จโทรศัพท์กันเลยนะคะชาร์จได้ทุกรุ่นค่ะอันนี้เป็น iPhone 13นี่เป็นที่เก็บมือถือที่เป็นระเบียบมากๆแล้วก็ยังสามารถที่จะนี่นะครับชาร์จเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็ยังมีเป็นตัวตาโลโก้โควิดนะครับประทับอย่างสวยงามแล้วก็ตรงนี้เป็นลำโพงเซ็นเตอร์นะครับทำให้ได้อรรถรสในการฟังเพลงได้ดีเยี่ยมเลยครับผมสำหรับเบาะของคันนี้เนี่ยสามารถเมมโมรี่ได้ไหมฮะสามารถเมมโมรี่ได้นะคะเสร็จแล้วก็เมมโมรี่ได้2ตำแหน่งค่ะทุกท่านนะคะที่เข้ามานั่งในรถนี้นะคะอาจจะงงแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยเปิดประตูตรงไหนเพราะไม่เห็นที่จับประตูอะไรอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเขาซ่อนไว้เป็นปุ่มอลูมิเนียมแล้วก็มีจุดตรงกลางกดแช่ไว้นะคะแล้วประตูก็จะเปิดออกเองใช่ถือว่าไฮเทคมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็สามารถล็อกแล้วก็อันล็อกได้ตรงนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัวถังแบบตัวคูเป้นะครับก็คือจะสามารถเปิดหลังคาได้จากการยกหลังคามาเก็บด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองใส่หลังคาเข้าไปให้ดูนะครับผมด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาหลังคาออกสามารถที่จะใส่ถุงก๊อฟใบใหญ่ได้นะครับผมนี่นะฮะหลังคาตัวนี้ก็เก็บเป็นช่องฟิตพอดีเลยนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนลูฟนะครับก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะดูนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าจริงๆการใส่หลังคาหรือถอดออกเนี่ยไม่ยากเลยค่ะใช่ครับอันนี้เราก็วางที่ตัวรถนะครับผมก็จะมีตัวหมุดช่องพอดีเลยนะครับผมนี่นะฮะล็อกเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยก็เข้าไปดับเบิลล็อกข้างในนะครับผมหลังคาตัวนี้เนี่ยเซฟตี้มากๆเพราะว่าเขามีดับเบิลล็อกด้านในถึง3จุดด้วยกันครับผมก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ full review ของเจ้า Chevrolet Corvette C8 คันนี้นะครับออปชั่นท็อปสุด 3LT trim และมาพร้อมชุดแต่ง Z51 นะครับและแน่นอนนะครับคันนี้เป็นสีแดง Torch Weight เป็นสีเปิดตัวที่หายากที่สุดเลยนะครับผมเราก็ได้พาทุกท่านมาชมออปชั่นและฟังก์ชันภายในกันอย่างครบถ้วนเลยนะครับวันนี้แต่ถ้าท่านไหนนะคะสนใจที่อยากจะชมรถคันจริงอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญมาที่โชว์รูมเปกาซัสออโต้เฮาส์กันได้เลยนะคะทางเรานะคะได้สั่งรถโควิดไปกว่า30คันแล้วก็ตอนนี้นะคะมีลูกค้าที่จับจองกันมาถึง10กว่าคันกันแล้วนะคะของเราเนี่ยมีเข้ามาทั้งเป็นรุ่นคูเป้แล้วก็คอนเวอร์ทิเบิลเปิดประทุนด้วยค่ะมีสีให้เลือกมากมายหลากสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงเหมือนคันนี้เลยสีส้มที่กำลังเดินทางมาด้วยอุบอิบก่อนแล้วก็จะมีสีฟ้านะคะสีเหลืองสีดำสีเทามีมาทยอยมาเรื่อยๆมาให้ลูกค้าชาวไทยได้เลือกสรรกันอย่างครบถ้วนกันเลยทีเดียวค่ะใช่ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะเอา Chevrolet Corvette C8 ตัวไหนมารีวิวเนี่ยคอยติดตามกันด้วยนะคะได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับค่ะ